การแข่งขันในนัดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทีมไทยในการคุมทีมของคาร์ลอสเซซ่าเฮดโค้ชชาวสเปนที่จะพาทีมไทยประเดิมศึกเอเชียรอบคัดเลือกด้วยการถล่มทีมชาติจีนมา5-1ก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนแข่งนัดนี้ว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องการจัดตัวผู้เล่นนะคะเพราะว่านักเตะทุกคนฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทุกคนอีกทั้งทีมงานสตาฟโค้ชก็พร้อมส่งผู้เล่น5คนแรกที่เป็นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตั้งแต่เริ่มเกมก็จะนำโดยเมดมูฮัมหมัดอุสมานมุซาลงยืนหน้าเป้าเพื่อตามหาประตูปลดล็อกในรายการนี้นะคะส่วนผู้รักษาประตูก็จะกลับมาใช้งานคทาวุฒิหานคำพาลงเฝ้าเสาเป็น5คนแรกเหมือนเดิมเกมนี้คาร์ลอสเซซ่าเฮดโค้ชพร้อมด้วยโค้ชดั้มพัฒน์ศรีวิจิตรผู้ช่วยฝ่ายวิเคราะห์เตรียมใจสำหรับการเจอสถานการณ์การเล่นเกมรับของฮ่องกงค่ะเพราะทีมนี้เนี่ยน่าจะมาแพ็คแน่นเล่นเกมรับในแดนของตัวเองดังนั้นการแก้แท็กติกนี้ก็จำเป็นจะต้องให้นักเตะทีมไทยมีความหลากหลายในการขึ้นเกมรุกเข้าทำให้มากขึ้นนะคะด้านวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์หน้าเป้าทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าแม้เราจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายอยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะแต่เราก็จะไม่ประมาทฮ่องกงเพราะนี่เป็นเกมระดับนานาชาติและผลการแข่งขันจะมีผลต่อการลุ้นเข้ารอบตกรอบต่อทีมอื่นๆที่ลงแข่งในรอบคัดเลือกนั่นเองแม้ว่าฮ่องกงจะเพิ่งแพ้จีนมาในเกมแรกแต่เราก็จะประมาทฮ่องกงไม่ได้ทุกคนก็จะลงเล่นกันอย่างเต็มที่อีกทั้งในช่วงระยะหลังมานี้ทีมชาติฮ่องกงก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาพอสมควรเหมือนกับชาติอื่นๆดังนั้นไทยก็ต้องเล่นด้วยความรัดกุมและมีวินัยตามแท็กติกของทีมค่ะด้านความพร้อมของฝั่งทีมชาติฮ่องกงนะคะลงสนามนัดแรกแพ้ทีมชาติจีนไป0-6เกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันค่ะแต่เฉินเฟยตัดกุนซือใหญ่ของทีมยอมรับว่าศักยภาพนักเตะของทางทีมฮ่องกงเนี่ยรองไทยอยู่มากหวังให้ลูกทีมเรียนรู้ประสบการณ์จากทีมไทยและพยายามอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกกลุ่ม A แข่งขันที่สนามบางกอกอารีนาหนองจอกเปิดเข้าชมฟรีนะคะไปดูกันได้ก็จะเจอกับฮ่องกงในเวลา 19:30 หลังจากจบรายการลุยสนามข่าวเย็นค่ะเพราะว่าถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7นะคะก็ขอย้ำอีกครั้งว่าการแข่งขันรายการนี้ทีมฟุตซอลไทยไม่มีผลต่อการลุ้นเข้ารอบตกรอบค่ะเพราะว่าทีมไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรอบสุดท้ายแต่ว่าในรอบคัดเลือกรายการนี้เนี่ยจะคัดเอา15ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด8กลุ่มมารวมกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในเอเชียนคัพ2024รอบสุดท้ายเพื่อหา5ทีมไปแข่งขันฟุตซอลโลก2024ที่อุซเบกิสถานซึ่งทวีปเอเชียได้โควต้าแบบ 4+1 นั่นเองค่ะ